สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ 8:30 ถึง 10:00 นะคะแม้ว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะของพุทธศักราช2559นะคะเราก็ยังมาพบเจอกันอยู่นะคะยังส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับท่วงทำนองที่เราได้ยินได้ฟังในช่วงเปิดหัวรายการผมเชื่อว่าเป็นท่วงทำนองที่ไพเราะแล้วก็พวกเราคนไทยทุกคนได้ยินได้ฟังกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับซึ่งผู้ที่พระราชนิพนธ์บทเพลงนี้นะครับก็อย่างที่ทราบครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราครับค่ะท่านทรงมีพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพนะคะในเรื่องของการดนตรีอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะคะสำหรับเพลงพรปีใหม่นี้นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่13นะคะที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2495เมื่อท่านทรงเสด็จนิวัตรพระนครและประทับณพระตำหนักจิรดาและโหฐานนะคะที่พระราชวังดุสิตมีพระราชประสงค์ที่พระราชทานพรปีใหม่แก่บรรดาประสงค์นิกรไทยด้วยบทเพลงค่ะจึงทรงพระราชนิพนธ์เพลงพรปีใหม่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องเป็นคำอำนวยพรปีใหม่และพระราชทานแก่วงดนตรี2วงค่ะคือวงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำออกบรรเลงณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวงดนตรีสุนทราภรณ์ค่ะได้นำออกบรรเลงณศาลาเฉลิมไทยในวันปีใหม่เมื่อวันอังคารที่1มกราคมพุทธศักราช2495ค่ะในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระหว่างพุทธศักราช2494ถึง95พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่แก่บรรดาพระสงฆ์นิกรชาวไทยจึงได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงพรปีใหม่ขึ้นโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงเป่าแซกโซโฟนในช่วงแรกและช่วงที่3พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงเป่าแซกโซโฟนในช่วงที่2และช่วงที่4สลับกันไปวงดนตรีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้บรรเลงเพลงพรปีใหม่เพื่อพระราชทานแก่ปวงชนครั้งแรกคือวงดนตรีชมรมสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวงสุนทราภรณ์ครับสำหรับในปัจจุบันนะคะพรปีใหม่เพลงนี้ค่ะก็กลายเป็นเพลงประเพณีนะคะสำหรับปวงชนชาวไทยในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ของคนไทยในสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาจุฬาลงกรณ์ธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์และได้กลายเป็นเพลงอันศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยอันเก่าแก่ทั้ง3แห่งและในวงราชการทหารมาร์ชราชวัลลบนะคะและมาร์ชธงชัยเฉลิมพลได้กลายเป็นแบบฉบับของดนตรีม้าที่ใช้บรรเลงเพลงประจำปีในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของชาตินะคะก็คือพระราชพิธีปฏิญาณตนและตรวจพลสวนสนามของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาด้วยนะคะขอบพระคุณที่มานะคะจาก www.photoontour.com นะคะก็เพลงพรปีใหม่นะคะกายต้องบอกว่าเป็นเพลงประจำชาติไทยของเราไปแล้วนะคะที่อยู่กับเรามาหลายปีด้วยกันแล้วก็เป็นเพลงที่ติดหูนะคะทุกคนร้องได้นะคะทุกๆวันนี้นะคะน้องๆในโรงเรียนที่เพิ่งจะเข้าประถมอะไรเงี้ยนะคะวิชาดนตรีเนี่ยก็ได้นำเพลงนี้มาให้น้องๆได้บรรเลงมาเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือว่าดนตรีสากลด้วยผมก็เชื่อว่าบทเพลงนี้ก็คงจะอยู่ควบคู่กับสยามประเทศไปอีกตราบนานเท่านานคำพูดที่แพรพูดเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับเป็นบทเพลงอันศักดิ์สิทธิ์นะคนฟังก็มีความรู้สึกจริงๆนะเหมือนกับอยากจะใช้คำว่าจะลงใจมีความหวังนะในช่วงโอกาสการส่งผ่านเปลี่ยนพุทธศักราชซึ่งคนเราก็มักจะมีความคาดหวังอยู่แล้วว่าปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยนะต้องดีขึ้นใช่นะต้องรวยต้องมีงานเยอะๆต้องมีโชคลาภรวยอีกแล้วรวยอีกแล้วนะครับก็อันนี้เป็นบทเพลงอันทรงคุณค่าอย่างแท้จริงนะครับฟังแล้วชื่นใจทีเดียวนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งช่องทางคุณผู้ชมก่อนอ่ะก่อนจะแจ้งช่องทางนะคะเรามีอีกหนึ่งช่องทางทาง SMS นะคะที่คุณผู้ชมนั้นจะสามารถร่วมถวายความอาลัยนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะโดยการพิมพ์ SMS นะคะกดเลข9นะคะแล้วส่งไปยังหมายเลข456
7999นะคะซึ่งทางกสทช.นะคะก็จะรวบรวมนะคะ SMS ทั้งหมดนะคะที่แสดงถวายความอาลัยผ่านทางช่องทางดังกล่าวเนี่ยส่งไปยังสำนักราชเลขาธิการต่อไปนะคะซึ่งการส่ง SMS ถวายความอาลัยนั้นทุกเครือข่ายจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะพิมพ์เลข9นะคะแล้วกดไปที่4567999นะคะรวมถึงนะคะการร่วมการระงับข้อความคลิปวิดีโอเนื้อหานะคะและภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสมไม่บังควรนะคะหากคุณผู้ชมพบเจอผ่านทาง Facebook นะคะหรือว่าในแฟนเพจของ Facebook ก็ดีนะคะให้ไปที่เมนูนะคะเขียนว่าเนื้อหาไม่เหมาะสมนะคะเขียนว่าเพิ่มเติมนะคะเลือกรายงานปัญหาเพจนะคะอันนี้อยู่ที่หน้าจอนะคะรายงานปัญหาเพจเสร็จแล้วนะคะก็เลือกเหตุผลที่ต้องการจะแจ้งทาง Facebook ค่ะและต่อไปก็กดส่งให้ Facebook นั้นได้ตรวจพิจารณานะคะสุดท้ายกดปุ่มคำว่าเรียบร้อยเพื่อเป็นการยืนยันการส่งข้อมูลให้กับทาง Facebook นะคะหรือหากคุณพบเจอทาง YouTube นะคะซึ่งทั้งสองอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่เปิดกว้างนะคะให้ผู้เล่นเนี่ยได้ลงอะไรก็ได้นะคะดังนั้นนะคะถ้าเราพบเจอเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะรายงานปัญหานะคะถ้าเป็น YouTube คลิกเมนูเพิ่มเติมหรือว่าปุ่มที่เป็นรูป3จุดแนวตั้งเลือกเมนูที่เขียนว่ารายงานนะคะบนวิดีโอที่ไม่เหมาะสมนั้นๆนะคะแล้วก็เลือกหัวข้อเนื้อหาว่าแสดงความเกลียดชังไม่เหมาะสมเลือกเหตุผลด้วยนะคะเป็นการล่วงละเมิดต่อบุคคลที่มีความเปราะบางค่ะและสุดท้ายคลิกส่งหรือว่าคลิกใช่เพื่อเป็นการยืนยันการรายงานไปยัง YouTube นะคะและช่องทางสุดท้ายนะคะหากคุณผู้ชมพบนอกเหนือจาก Facebook และ YouTube ค่ะสามารถแจ้งที่อยู่ลิงก์หรือว่า URL นะคะมาทางอีเมล3อีเมลด้วยกันอันแรกนะคะ1212@mict.go.thหรือว่า mm@rta.mi.th ค่ะและสุดท้ายเว็บ _report@mbtc.go.th นะคะนี่ก็เป็นช่องทางที่เราจะสามารถช่วยได้นะคะเท่าที่เราพบเจอพบเห็นนะคะก็ร่วมมือการช่วยเหลือนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะไลฟ์สดก็ติดตามชมกันได้เหมือนเดิมทาง Facebook นะคะก็ Miracle Channel TV นะคะวันนี้พูดคุยกันที่สายสดค่ะลงทะเบียน024960493-4นะคะรวมถึง SMS ก็ส่งกันเข้ามาได้เลยด้วยพิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยว่าตอนนี้มีไลฟ์ด้วยมีสายด้วยมี SMS ด้วยและช่องทางเดิมๆล่ะยังมีอยู่ไหมมีนะครับใครที่โดยเฉพาะแฟนรายการที่เป็นผู้อาวุโสนะครับยังไม่ถนัดการใช้อุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์เขียนจดหมายบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามดวงชะตาเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับที่อยู่ก็ตามที่เห็นกำลังจะขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับ27/1ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะก็จะหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะหากว่าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยเขียนเล่าเรื่องราวให้เราฟังก็ได้แต่ที่สำคัญเลยนะคะที่ถ้าอยากจะให้อาจารย์ผูกดวงให้หรือพยากรณ์ดวงชะตาให้เนี่ยคุณจะต้องระบุวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของคุณให้ชัดเจนมาด้วยนะคะใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดที่แท้จริงอัตประมาณยังไงบ้างคะเช้าสายบ่ายเย็นก็ได้แต่จังหวะรอยต่อที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนวันคือ5:30เนี่ยระบุมาว่าฟ้าสว่างเป็นวันไหนและที่สำคัญอีกประเด็นนอกจากที่แพรบอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วกรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์มาด้วยทางน้องทีมงานเนี่ยจะได้โทรไปบอกว่าจดหมายฉบับนี้หรือแม้กระทั่งอีเมลนะครับที่ส่งเข้ามารวมถึงคนที่ฝากคำถามผ่านเว็บบอร์ดในส่วนของเว็บไซต์ของทางสถานีจะได้โทรกลับไปบอกว่าเราจะทำการตอบคำถามของคุณเนี่ยในวันไหนช่วงเวลาไหนจะได้คอยติดตามรับชมกันแบบสดๆครับทางเว็บไซต์นะคะก็ www.miraclechanneltv.net นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางด้วยรวมถึงอีเมลนะคะถ้าใครไลฟ์สดอยู่นะคะอาจจะสะดวกการส่งอีเมลนะคะน่าจะเก่งนะคะเรื่องของคอมพิวเตอร์นะส่งเป็นอีเมลก็ได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะแต่ทั้งช่องทางไลฟ์ก็ต้องบอกว่าก็เปิดกว้างนะเห็นกลุ่มแฟนรายการจากหลากหลายประเทศแพร่เจอที่มาเลเซียค่ะอเมริกาก็มีนะก็แสดงว่าแหม
ก็มีโอกาสได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเราเองก็จะพยายามส่งกำลังใจดีๆให้นะทุกเช้าเป็นประจำแบบนี้ครับค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงแรกก็เหมือนเคยนะคะอาจารย์พรพจน์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันค่ะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่27ธันวาคมพุทธศักราช2559จันทรคติการแรม13ค่ำเดือน1นักษัตริย์ก็ยังคงเป็นวอกอยู่นะครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ระวังมีปัญหากับลูกน้องนะหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนทำธุรกิจเองวันนี้เน้นในเรื่องของพวกคู่ค้าพันธมิตรหุ้นส่วนมีเกณฑ์ผิดใจนะครับเงินทองไม่ใช่ปัญหาของชีวิตการลงทุนก็ไม่จำเป็นจะต้องควักเนื้อหรือลงอะไรเพิ่มความรักภาครวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจคนที่ทำคะแนนมาสักระยะวันนี้แนวโน้มดีขึ้นค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกุมภ์ค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเขาบอกว่าวันนี้เขาใช้คำว่าบายพาสก็ได้ทำช็อตคัทก็ได้ลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับรวดเร็วที่สุดวันนี้ช้าไม่ดีนะครับสภาพคล่องโดยรวมไม่ได้มีปัญหาและปลายปีแบบนี้ครับมีโอกาสครับวันนี้ที่จะต้องลงทุนซื้อหาทรัพย์สินฝากคนสำคัญคนพิเศษหัวใจอย่าคาดหวังอะไรมากโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาพูดคุยกันต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนงานถ่ายดีนะครับอะไรควรไม่ควรอะไรสำคัญไม่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เป็นสาระสภาพคล่องเมื่องานดีเงินก็ไหลรื่นนะครับหยิบจับอะไรต่อยอดได้หัวใจเน้นไปที่คนโสดระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้การทำงานไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรเล็กหรือใหญ่ต้องระวังในเรื่องของกฎกติการะเบียบข้อบังคับเงินทองเหมาะสำหรับการเข้าหาขอความช่วยเหลือนะครับแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาสภาพคล่องการรอมชอมประนีประนอมก็ถือว่าดีความรักหัวใจถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนไกลหรือคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าสมรูปวันนี้เมษฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเขาบอกว่าให้เล่นกับเวลานะครับโดยเฉพาะเวลาที่ยังคลี่คลายสถานการณ์เองไม่ได้โดยเฉพาะถ้ายังไม่มีทางออกที่ชัดเจนวันนี้เตะถ่วงได้ขอให้ทำนะครับใช้จ่ายให้สมเหตุสมผลสำหรับวันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทคนที่มีครอบครัวมีโอกาสได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งถือว่าดีคนโสดวันนี้เชื่อมั่นในตัวเองให้มากครับต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้อาจจะได้รับความไว้วางใจนะครับจากคนที่เป็นนายหัวหน้างานให้ดูแลรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นหรือสโคปที่กว้างขึ้นก่อนลงทุนให้ขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจไม่ต้องกลัวเสียหน้าต้องกล้าที่จะเสียฟอร์มสุดท้ายหัวใจเผื่อใจครับวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่ต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะราศีปูนะครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานการเงินสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับหนึ่งเลยเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็สุดแท้แต่สภาพคล่องวันนี้ไม่ค่อยสบายใจมีเกณฑ์ต้องจ่ายในสิ่งที่ไม่ได้คิดมีเกณฑ์ต้องจ่ายจรงานก็อาจจะต้องแบกรับภาระที่กดดันหรือต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากเป็นพิเศษแม้กระทั่งเรื่องของความรักคู่ของใครก็คู่ของคนนั้นนะครับเวลามีปัญหากับคนรักอย่าเปรียบเทียบต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนเปิดใจให้กว้างนะครับเหมาะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือแม้กระทั่งลักษณะหน้างานที่ต่างจากเดิมเงินทองการลงทุนวันนี้ไม่ได้ทุกอย่างไม่สมหวังในทุกสิ่งตัดสินใจอะไรให้คิดถึงภาพรวมวันนี้แค่ได้ส่วนต่างก็ดีแล้ว
ความรักไม่เด่นครับโสดไม่มีโชคลาภในเรื่องรักคนมีคู่ระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมคำว่าทัศนคติเป็นสิ่งสำคัญในแง่ของการทำงานให้คิดบวกนะครับวันนี้ดูเหมือนจะเบื่อหน่ายไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เงินทองเวลามีข้อขัดข้องข้องใจเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นโดยเฉพาะประเด็นของสิทธิประโยชน์วันนี้ให้ถามนะครับอย่าเก็บไปคิดหัวใจพยายามอย่ามีปากเสียงเพราะมันจะส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนก็บอกว่าวันนี้ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครึ่งกลางๆในแง่ของการทำงานไม่สามารถขยับขยายหรือทำทุกอย่างได้ตามที่ใจปรารถนาสภาพคล่องยังพอบริหารได้ครับแม้ต้องการใช้เงินด่วนหรือเงินก้อนก็หมุนผ่านความรักหัวใจไม่ว่าโสดหรือมีคู่ต้องหนักแน่นวันนี้ดูเหมือนจะได้ยินแต่ข่าวคราวในด้านลบต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการทำงานครับและที่สำคัญวันนี้อีกหนึ่งประเด็นระวังมีปัญหากับเพศตรงข้ามการลงทุนก็ล้อกับเรื่องของงานครับอะไรที่ดีอยู่แล้วอย่าคิดหลายชั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนความรักทำไม่ต่างกันจนเกินไปก็มีโอกาสได้สานสัมพันธ์จากความเป็นเพื่อนและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับเมื่อกี้ให้คิดบวกใช่ไหมราศีก่อนหน้าแต่ธนูวันนี้เขาบอกให้มองโลกในแง่ลบไว้ก่อนระวังพวกหน้าไหว้หลังหลอกนะครับหรือว่าพวกหวังดีประสงค์ร้ายการเงินก็เช่นเดียวกันกับในเรื่องของงานหาเงินลำบากการลงทุนก็มีเรื่องที่ยากต่อการตัดสินใจความรักอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำของตนค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมหรือว่าชมเราในไลฟ์สดใน Facebook ของเราก็ได้นะคะ Miracle Channel TV ค่ะครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสำหรับสายสด024960493-4หรือว่า PD นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดด้วยแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606พักสักครู่เดียวค่ะครับ